บ่าวอีด้าโอ้ยหน้าแดงอีกแล้วไม่แล้วบึ้มเกมใหม่เข้าง่ายอยู่แล้วดูว่าผมจะนี่ก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวอีด้าคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำพี่ท่านใดสนใจเล่นก็เล่นเอาเองครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับวายโบตี้แล้วนะครับผมทุ่มกับพี่บ่าววันนี้11บาทนะครับผมวันนี้เราอยู่ช่วงเวลาแตกในกลุ่ม VP นะครับผมสำหรับพี่ไหนที่ไม่เล่นก็อย่าฝึกนะครับผมซุ่มไปเลยครับผมมาคอมโบนะว่าคอมโบวันนี้มาดีหรือเปล่าไหลดีหรือเปล่าก็ต้องสังเกตดูคอมโบนะน้องๆค่อยๆฟาร์มนะครับผมค่อยๆเดินเบ็ดนะสำหรับพี่ไหนที่ชอบเกมวายโบตี้ก็สามารถกดติดตามช่องพี่บ่าวไปได้เลยนะพี่จะสอนทุกคลิปนะครับผมว่าต้องหาคอมโบก่อนเสมอนะสี่ตัวผมบิดระบาดมาดิเข้าโคตรง่ายครับผมนะไม่เจอกันหลายวันนะครับผมวายบูตี้นะไหลเอาให้ยับครับผมรักทาย FC คนใหม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมวายบูตี้โชว์ดาวนะของค่าย PG นะครับผมบิดระบาดจะจ่ายโหดแค่ไหนก็ดูฟรีนี้ครับผมก็อย่างที่พี่บอกนะครับผมใครที่อยู่ในกลุ่มนะให้จำให้แม่นๆว่าเกมที่มีคอมโบนะครับผมถ้าจ่ายดีเราก็ค่อยๆเพิ่มเบ็ดนะถ้าจ่ายไม่ดีนะครับผมก็จำเหลี่ยมไว้ด้วยไหนเหลี่ยมไหนจ่ายไม่ดีก็อย่าไปกดเหลี่ยมนั้นนะฟรีเกมแรกมีผลเสมอนะดูฟรีเกมแรกว่าเรากดเหลี่ยมไหนนะเวลาเราเดินเบ็ดเข้าฟรีรอบ2รอบ3นะเราจะได้รู้ว่าเหลี่ยมไหนมันจ่ายนะครับผมมีผลแน่นอนนะครับผมสำหรับเกมวายโบตี้นะหรือเกมอื่นๆนะครับผมมันจะสุ่มจ่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นการสังเกตของเราก็ต้องสังเกตด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่สังเกตนะครับผมเอาฟรีในฟรีอีกน้องๆเอาดิเบ็ดระบาดนะครับผมยาวๆครับผมยังว่านี้วันนี้นะพลาดไม่ได้ครับผมเกมวายโบตี้พี่บ่าวบอกเลยโคตรเดือดนะครับผมยิ่งเรามีกำไรเราก็ยิ่งต้องเดินเบ็ดให้ไวนะครับผมถ้าเราเห็นว่าคอมโบมาดีเราก็เดินให้ไวไว้ก่อนนะอย่าเดินช้านะครับผมเดินช้าเสียเปล่านะคอมโบแทนที่เราจะได้เบ็ด10เบ็ด30นะครับผมต้องมาเสียแค่เบ็ดละ1นะมันไม่คุ้มนะครับผมมันจะมีจังหวะที่มันจ่ายจังหวะที่มันจ่ายก็คือจังหวะที่มันมีคอมโบนะสำหรับพี่ใดที่ไม่เคยเล่นก็อย่าฝึกนะครับผมรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงก็พอนะใครที่เล่นอยู่แล้วไปลองหาเล่นดูกันเองนะพยายามดูให้จบคลิปครับผมจะได้มีเทคนิคเป็นของตัวเองนะพยายามสังเกตคอมโบด้วยนะว่าหน้าลายดีหรือเปล่าหน้าลายพร้อมที่จะไหลหรือเปล่านะครับผมเราต้องดูด้วยนะถ้าเราไม่ดูไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะสังเกตไม่เป็นนะครับผมต้องดูด้วยนะหน้าลายไหลไม่ไหลนะครับผมหน้าไหนมาบ่อยนะเบ็ดไหนจ่ายดีก็จำเอาไว้นะครับผมพี่จะเปลี่ยนเบ็ดแล้วนะครับผมเพราะว่าพี่เริ่มกำไรแล้วพี่ก็จะเปลี่ยนเบ็ดนะครับผมไปเบ็ดให้เหมาะสมนะ200เดินเบ็ด10นะครับผมขึ้น 1,000 เดินเบ็ด40นะครับผมพยายามเล่นเกมไวนะเพราะพี่บ่าวเล่นเกมไวถ้าใครที่พยายามดูนะแล้วงงนะครับผมว่าพี่บ่าวเดินยังไงพี่บ่าวเป็นคนเดินไวนะครับผมเดินเบ็ดเล่นเกมไวนะถ้าไหลก็คือซัดเลยนะครับผมหมดเป็นหมดนะแต่ถ้าไหลก็หนักนะครับผมนั่นแหละนะครับผมวันนี้อยู่ในกลุ่มรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าพี่เดินโหดนะเพราะฉะนั้นที่พี่บ่าวบอกให้ดูให้จบคลิปอะรอไปประยุกต์ใช้เราจะเดินเบ็ดละ1เบ็ดละ3เบ็ดละ2ได้หมดนะครับผมแต่ถ้าจะตามพี่บ่าวพี่บ่าวก็จะเดินไวเลยนะเดินวัดช็อตต่อช็อตนะครับผมยังไงครับผมจังหวะนี้ฟรีเกมมาเปล่ารอบสุดท้ายพอดี10มุนนะโอ้โหเรียบร้อยไม่เข้านะครับผมเนี่ยถ้ายัง300อยู่ก็ไม่ต้องไอ้นั่นนะน้องๆไม่ต้องรีบเปลี่ยนเบ็ดนะครับผมรอจนกว่าจะมีคอมโบจ่ายเราก่อนถ้ามันจ่ายแล้วเราค่อยเปลี่ยนนะครับผมแต่ถ้ามันไม่จ่ายเราก็เดินไปก่อนหากำไรก่อนนะครับผมหาคอมโบไปก่อนฟ
รีเกมมันถึงรอบมันก็มาเองนะครับผมวนหาไปเรื่อยๆนะพี่บ่าเริ่มเปิดเทอร์โบแล้วถ้าเข้าฟรีคือเข้าเลยนะครับผมมาดิยังไงพยายามสลับรอบไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าคอมโบไม่ค่อยมาก็ให้ยกเลิกรอบแล้วสลับใหม่นะเกมใหม่ก็ต้องทำแบบนั้นนะครับผมเกมเก่าก็ทำแบบนั้นนะครับผมสลับไปมาเรื่อยๆเกมวายโบตี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่คนนิยมเล่นนะช่วงเย็นๆนะครับผมจะไหลโหดมากพี่บอกเลยนะเกมวายโบตี้นะครับผมถ้าได้ไหลโคตรเอาเบลละ10ฟรีเกมเบลละ10น้องๆคือเราค่อยๆไต่ไปนะไม่ต้องรีบนะครับผมค่อยๆไต่เบ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นว่ามันจ่ายดีก็ซัดเลยนะครับผมยังไงจังหวะนี้ถ้าจ่ายดีคือต้องเพิ่มเบ็ดนะเพิ่มเบ็ดให้ไวนะครับผมสำหรับเกม Wild Bounty Showdown นะ300แล้วเอาดิยังไงซัดไป 1,400 ครับผมดอกนี้แล้วคูณ3ซองน้องๆไม่ต่อนะ 1,600 นะครับผมดอกนี้โอ้โห 1,900 แล้วจะ 2,000 แล้วน้องออกฟรีนี้นะครับผมเราเปลี่ยนเบ็ดเลยนะตั้งเอาฟรีแล้วให้เปลี่ยนเบ็ดให้ไวนะครับผมเอากำไรต่อกำไรนะใครที่อยากเล่นเกมไวก็ดูไว้จบคลิปนะครับผมพี่บ่าวเล่นเกมไวนะเปลี่ยนต่อให้มีคอมโบก็เปลี่ยนนะครับผมแสดงว่าช่วงเวลามันเริ่มไหลแล้วนะครับผมเราก็รีบทำกำไรให้ไวนะครับผมอย่าเดินช้านะไปเบ็ด200ได้10รอบนะครับผมวนกลับไปที่10หมุนเราต้องเดินให้ไวครับผมถ้าเราอยากทำกำไรไวๆนะถ้าเราเห็นว่าคอมโบมาฟรีเกมมาง่ายนะครับผมรีบเปลี่ยนเบ็ดนะครับผมแล้วรีบเดินนะถ้าเดินช้าจะเสียดายนะครับผมว่าเบ็ด200นะครับผมมันมีผลนะถ้าเกิดว่าเราได้คอมโบหนาๆนะครับผมมันก็จะไหลโหดมากนะครับน้องๆพี่บอกเลยว่าเบ็ด200นะมีความเสี่ยงเห็นไหมออโต้รอบบางทีก็ไม่ได้เข้ากดเองเข้าเฉยนะครับผมไปเบ็ด500นะครับผม50ออโต้เราต้องสลับไปเรื่อยๆนะครับน้องๆถ้าลองไม่สลับนะมันไม่ค่อยไหลครับผมเกมวายโบตี้มันโรคจิตนะตอนนี้เบ็ด500นะ 49,000 ครับผมจังหวะนี้ยังไงฟรีเกมต้องมาแล้วโอ้โหยังไงโอ้โหไม่ไหลนะขึ้นมา 50,000 กว่าแล้วนะเอาดิยังไงครับผมจังหวะนี้เนี่ยเดินไวครับผมเล่นเกมไวนะมันก็จะกำไรไวแต่ถ้าเดินช้าเล่นเกมช้ามันก็ได้น้อยนะครับผมบ้านแนะนำให้จำสูตรไปลองนะครับผมใครที่อยู่ในกลุ่มก็สอนไปแล้วนะเดินยังไงนะครับผมคอมโบมาดีก็โบบะนะครับผมดูดิโอ้โหหวานว่านน้องๆ 26,000 ครับผมดอกนี้นี่เรายังหาฟรีเกมอยู่นะฟรีเกมยังไม่มาเลยนะครับผม100ฟรีเกมมาก่อนแล้วจะรู้เรื่องนะครับผมเบ็ด500นะ30แล้วเหลือ30รอบแล้วหลายใบต้องหาฟรีให้เจอน้องๆฟรีเจอไวเรากำไรไวนะครับผมถ้าเราเดินเบ็ดโหดๆนะขอแค่ฟรี2ฟรีอ่ะเลิกเลยนะครับผมเอาดิมาแล้วนะเบ็ด500นะครับผมสำหรับเกม Wild Bounty Showdown นะครับผมมาลุ้นกันครับผมว่าฟรีนี้จะให้เราเท่าไหร่น้องๆจัดไปครับผมเคต่อคูณ16ครับผมไม่ไหลต่อมา 10,000 นะดอกเมื่อกี้นะครับผมยังไงโอ้โหเจต่อเลยสวยอ้าวฟินิฟีไม่ต่อคอมโบด้วยนะเนี่ยไม่ต่อคอมโบด้วยฟินิฟีจะมาให้เราหรือเปล่าไม่มานะจังหวะตั้งหลายช่องนะผมไม่ยอมลงให้นะหลายวันแล้วนะพี่บ่าวไม่ได้มาเล่นเกมวายโพตี้น้องๆดูนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งถูกใจครับพี่บ่าวด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมเกมใหม่ก็เดือดนะเกมใหม่ล่าสุดของค่ายพีจีนะครับผมสำหรับเกมวายโพตี้เป็นเกมมาพักใหญ่แล้วนะแต่คนก็ยังชอบเล่นอยู่นะครับผมพี่บ่าวบอกเลยว่าเวลาไหลดีๆนะโคตรเถื่อนอ่ะเกมวายโพตี้น้องๆผมบับทั่วไป
เออ 6,000 โคตรเอาว่ะน้องข้างนอกดูดิปล่อยไปครับผมเราค่อยๆปั้นนะครับผมไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวมันมามันก็มาของมันเองนะครับผมฟรีกงฟรีเกมนะกินข้างนอกไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าคอมโบมันยังดีอยู่ก็สามารถปล่อยไปได้นะครับผมหรือว่าจะยกเลิกแล้วก็เริ่มใหม่ก็ได้นะครับผมอย่างที่พี่บอกนะพยายามจำเวลาแตกของตัวเองให้ดีด้วยนะสำหรับเกมวายโบตี้นะครับผมจัดไปแบบเน้นๆโอ้โหไหลครับผมจังหวะนี้คุณ32ข้างนอกโอ้โหดูผู้ชายดิไม่โดนนะเสียดายนะครับผมไปกันต่อครับผมอ้าวฟรีมาอีกแล้วน้องมันมีโอกาสเข้าได้อยู่แล้วครับผมถ้ามันเริ่มไหลนะน้องๆเออมันเข้าได้อยู่แล้วครับผมเอาดิยังไงครับผมจังหวะนี้หมวกเต็มๆคูณ16 24,000 ครับผมแล้ว A เต็มหน้าคูณ32 59,000 โอ้โหเอาดิเอาเรื่อง 85,000 ครับผมเกมวายโบตี้นะครับผมหน้าลิ้นนะจ่ายพูดดีนะครับผมบางวันเราอาจจะซัด 2,000 เลยก็ได้นะถ้าขึ้นแสน 200,000 นะครับผมแต่บางวันเราก็จะเล่นเบ็ด500ก็ได้เช่นกันนะครับผมเบ็ด500ก็แตกโหดอยู่นะเห็นไหมจบฟรีนี้ลึกนะครับผมมาลุ้นกันครับผมว่าจะให้อีกสักดอกหรือเปล่าเออทักทาย FC ที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสล็อตน้องบ่าวไว้ด้วยนะครับผมเออเน้นๆ นะวันนี้เบ็ด500เน้นๆ นะครับผมดูคอมโบดูหน้าลายด้วยนะจะได้สังเกตเก่งนะครับผมว่าวันนี้มันจะมาดีไหมหรือว่ามันจะไม่จ่ายนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นต้องดูนะดูด้วยนะครับผมเอ้ามาอีกโอ้โหมันเข้าอะไรอย่างงี้ครับผมวันนี้ดวงมันดีจริงๆนะเบ็ด500นะครับผมโคตรเถื่อนพี่บ่าวไก่จะยกเลิกรอบแล้วนะยังมาอีกนะครับผมพวกเราอ่ะเออมาฟีสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับผมมันมาให้อีกอ่ะน้องๆพี่จะเลิกอยู่แล้วนะเบ็ด500ก็ง่ายนะครับผมวันนี้เอาดิยังไงโอ้โหมันต้องวอร์มรอบก่อนเหมือนที่พี่วอร์มนั่นแหละวอร์มไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มเบ็ดนะครับผมทำกำไรนะเอาดิยังไงดอกนี้26,000นะครับผม3หมุน4หมุนสุดท้ายตอนนี้ยัง 20,000 กว่านะจะไหลเพิ่มอีกหรือเปล่ามาลุ้นกันครับผมอ้าวอย่าบอกว่าฟรีในฟรีอีกน้องๆโอ้โหมันจะแถมพี่บ่าวไปถึงไหนครับผมโอ้โหแถมจริงด้วยโอ้โหยาวๆกะจะเลือกอยู่แล้วนะครับผมฟรีในฟรีรอบนี้เบรกไม่โดนหรอกน้องเราสามารถกดเบรกเองได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจลุ้นนะเวลามันไหลแบบนี้ใครที่อยากเข้ากลุ่ม VP นะครับผมก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปถ้าหากพี่บ่าวส่วนตัวนะทักทาย FC ที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะครับผมใครที่ไม่เล่นก็ดูเพื่อความบันเทิงก็พอนะครับผมใครที่เล่นอยู่แล้วก็ลองไปหาเล่นดูกันเอาเองนะครับผมสำหรับเกม Wild Voty Showdown นะเออ5หมุนยังไงมาจะมาอีกหรือเปล่าฟรีในฟรีถ้ามาอีกนี่โอ้โหสุดนะวันนี้เบ็ด500นะจ่ายโคตรเถื่อนยังไงโอ้โห 380,000 ไปแล้วตอนนี้เหลืออีก3หมุนนะเออ 1,800 เอาดิอีก2หมุนว่าไงเอเต็มหน้า 4,800 เคต่อผมแล้วหมวกช่องแรกว่าไงลูกโอ้โหหมวกต้องมาแล้วโอ้โหไม่ต่อนะครับผมเสียดายนะมาอีก 10,000 ครับผมเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะเออเรียบร้อยขาเครื่องนะครับผมพวกเราอ่ะกดเองดูดิมาบ้างเปล่าคอมโบคอมโบกดเองดูอีกนิดนะครับผมเพื่อฟรีลงอีกนะยิงพี่บ่าวไก่จะเลือกแล้วแหละพอเลือกมาอีกนะครับผมคอมโบอีกดอกนึงนะ 21,000 ครับผมพอวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เปล่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าพี่บ่าวจะไปเกมไหนน้องๆดูนะครับผมไว้เจอกันครับผมขอบคุณครับนี่ก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวอีด้า